คู่มือมนุษย์เรื่องคนเราติดอะไรในวงเล็บเบนจะขันอะไรเป็นที่ตั้งที่ยึดที่เกาะเกี่ยวของอุปาทานที่ตั้งของอุปาทานก็คือโลกนี้เองคำว่าโลกในทางพระพุทธศาสนามีความหมายกว้างกว่าความหมายตามธรรมดาคือหมายถึงสิ่งทั้งปวงทั้งสิ้นกันทีเดียว ไม่ว่าจะเกี่ยวกับมนุษย์เทวดาพรมสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกปีาศาจเปรตอสุรกายอะไรก็สุดแท้ที่จะมีรวมแล้วก็เรียกว่าโลกการรู้จักโลกมีความหมายอยู่ตรงที่ว่ามันมีความลึกลับเป็นชั้นๆเรารู้จักกันแต่ชั้นนอกๆที่เรียกว่าชั้นสมมุตินี้หมายถึง ตามสติปัญญาของคนทั่วๆไปพระพุทธศาสนาจึงมีการสอนให้ดูกันหลายๆชั้นท่านมีวิธีแนะให้ดูการจำแนกโลกออกเป็นฝ่ายวัตถุซึ่งเรียกกันว่ารูปธรรมอย่างหนึ่งฝ่ายจิตใจเรียกว่านามธรรมอีกอย่างหนึ่งยิ่งกว่านั้นท่านได้แบ่งส่วนที่เป็นนามธรรมหรือจิตใจนี้ออกเป็นสี่ส่วน เมื่อเอารูปธรรมหนึ่งส่วนมารวมกันเข้ากับนามธรรมก็ได้เป็นห้าส่วนท่านเลยเรียกว่าเบนจขันหรือขันห้าแปลว่าส่วนห้าส่วนประกอบกันขึ้นเป็นโลกคือเป็นสัตว์เป็นคนนี่เองการดูโลกก็หมายถึงการดูสัตว์โลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคนเพราะปัญหาอยู่ที่เรื่องของคน ร่างกายเป็นวัตถุที่เรียกว่ารูปหรือรูปปะขันในวงเล็บส่วนที่เป็นรูปส่วนที่เป็นจิตใจอีกสี่ส่วนนั้นจำแนกไปได้คือส่วนที่หนึ่งเรียกว่าเวทนาหมายถึงความรู้สึกสามประการคือสุขหรือพอใจอย่างหนึ่งทุกหรือไม่พอใจอย่างหนึ่งอีกแบบหนึ่ง อยู่ในลักษณะที่ไม่อาจจะเรียกได้ว่าสุขหรือทุกข์คือเป็นเรื่องที่ยังเฉยๆอยู่แต่ก็เป็นความรู้สึกเหมือนกันความรู้สึกนี้มีประจำอยู่ในคนเราเป็นปกติวันหนึ่งๆย่อมเต็มไปด้วยความรู้สึกท่านจึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ประกอบกันเป็นคนและเรียกส่วนนี้ว่าเวทนาหรือเวทนาขัน ส่วนที่สองเรียกว่าสัญญาแปลว่ารู้ตัวเป็นความรู้สึกตัวอยู่เหมือนอย่างว่าเรากำลังตื่นอยู่คือไม่หลับไม่สลบไม่ตายหรือเรียกว่ามีสติสมปริดีโดยทั่วไปมักจะอธิบายกันว่าเป็นความจำได้หมายรู้ก็ถูกเหมือนกันเพราะว่ายังไม่เมาไม่สลบไม่หลับไม่ตาย ดังที่กล่าวมาแล้วเมื่อกระทบอะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายก็รู้สึกหรือจำได้ว่าเป็นอะไรเช่นรู้ว่าเขียวแดงสั้นยาวคนสัตว์เป็นต้นตามแต่จะจำได้นั่นแหละเป็นความรู้สึกของสมปรดีหรือสัญญาในที่นี้ส่วนที่สามเรียกว่าสังขาร มีความหมายมากจนมันปนกันยุ่งไปหมดเราพูดถึงสังขารที่เป็นส่วนของนามธรรมนี้กันก่อนแปลว่าปรุงคือกิริยาอาการของสิ่งที่เป็นอยู่ในคนหนึ่งหนึ่งได้แก่การคิดหรือความคิดเช่นคิดจะทำคิดจะพูดคิดอย่างนั้นอย่างนี้คิดดีคิดเลวคิดในทางไหนก็จัดเป็นความคิดทั้งนั้น ความรู้สึกที่เป็นความคิดพลุ่งขึ้นมาจากการปรุงแต่งภายในใจนี้เรียกว่าสังขารคำว่าสังขารในที่อื่นนั้นหมายถึงบุญกุศลที่ปรุงแต่งคนให้เกิดขึ้นก็มีหมายถึงร่างกายหรือโครงร่างที่มีจิตใจครองดังนี้ก็มีมีความหมายหลายอย่าง แต่ตรงกันโดยเหตุที่มันมีความหมายไปในทางมีการปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาส่วนที่สี่เรียกว่าวิญญาณหมายถึงจิตที่ทำหน้าที่รู้สึกที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นและที่กายทั่วๆไปตลอดถึงที่ใจของตนเองด้วยไม่ใช่เจตพูดอย่างที่คนส่วนมากเข้าใจกัน ขันห้านี้แหละเป็นที่เกาะยึดของอุปาทานทั้งสี่ที่ได้อธิบายแล้วขอให้ย้อนไปฟังและนำมาพิจารณาให้เข้าใจกันให้ดีให้รู้ว่าความยึดนั้นมันเกาะจับอยู่กับส่วนห้าส่วนนี้อาจยึดเอาแต่ละส่วนว่าเป็นตัวตนก็ได้แล้วแต่ความโง่ของคนเหมือนอย่างเด็กเล็กๆที่เดินเซไปโดนประตูเจ็บต้องตีประตูเสียทีหนึ่ง จึงจะหายโกรธและหายเจ็บอย่างนี้หมายความว่ายึดเอารูปล้นล้วนคือประตูซึ่งเป็นไม้แท้ๆว่าเป็นตัวตนนั้นเป็นอุปาทานในขั้นต่ำที่สุดสำหรับคนโตโๆก็โกรธร่างกายถึงกับทุบตีร่างกายหรือโขกศรีรษะตัวเองก็ยึดถืออย่างเดียวกันกับเด็กคือไปยึดถือเอาร่างกายเป็นตัวตน ถ้าหากว่าฉลาดขึ้นไปกว่านั้นก็จะถือเอาเวทนาหรือสัญญาหรือสังขารหรือวิญญาณส่วนใดส่วนหนึ่งว่าเป็นตัวตนถ้าหากไม่อาจจะแยกออกได้ก็ยึดทั้งกลุ่มว่าเป็นตัวตนคือเอาทั้งห้าส่วนรวมกลุ่มกันเป็นตัวตนอย่างนี้ก็ได้ถัดมาจากรูปก็คือเวทนากล่าวคือความรู้สึกว่าสุขทุก หรือไม่สุขไม่ทุกข์มีทางที่จะยึดเป็นตัวตนได้มากที่สุดเราจะมองดูตัวอย่างในเรื่องเราหลงไหลในการมาสุขโดยเฉพาะก็คือความอร่อยอร่อยความถูกอกถูกใจในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสต่างต่างที่ได้รับอยู่ตัวเวทนาในที่นี้ก็คือความรู้สึกอร่อยอร่อยซึ่งเป็นความสุขแล้วก็ไปติดความสุขนั้นหรือความอร่อยนั่นเอง คนยึดถือเวทนาเป็นตัวเป็นตนกันอยู่มากหรือว่าแทบทั้งหมดเพราะว่าไม่มีใครที่จะไม่ชอบความอริจอร่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็การสัมผัสทางผิวหนังความไม่รู้หรือความหลงผิดทำให้มองไม่เห็นสิ่งอื่นใดมองเห็นแต่ความอริจอร่อยแล้วยึดถือเป็นตัวเป็นตนและจะยึดเอาสิ่งนั้นมาเป็นของตน ความรู้สึกทางพอใจหรือไม่พอใจก็ตามย่อมจะเรียกได้ว่าเป็นที่ตั้งของความทุกข์ได้ทั้งนั้นความรู้สึกชอบกับชังนี้ตามความหมายทางธรรมะแล้วย่อมถือว่าเป็นความทุกข์เท่ากันเพราะมันทำให้เกิดความทรมานใจเท่ากันความชอบทำให้ใจฟูความไม่ชอบทำให้ใจแฟบการดีใจและเสียใจก็เป็นการทำให้จิตเหน็ดเหนื่อยเท่ากัน ทำให้เกิดวันไว้ทางจิตได้เท่ากันทั้งหมดนั้นเรียกว่ายึดเวทนาเป็นตัวตนขอให้ทุกคนพิจารณาความยึดถือเวทนาว่าเป็นตัวตนของตนในตนเองให้เข้าใจอย่างถูกต้องจริงๆจะเป็นหนทางทำให้เป็นอิสระจากเวทนาเวทนาเป็นสิ่งที่มีอำนาจเหนือจิตใจแล้วดึงเราไปสู่สภาพที่จะต้องเสียใจในภายหลัง ในทางปฏิบัติเพื่อบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ท่านสอนให้พิจารณาเรื่องเวทนาโดยเฉพาะก็มีมากมีผู้ที่บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เพราะกําหนดเวลาเป็นวัตถุสาหรับการพิจารณาเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์อย่างนี้ก็มีมากเวทนานี้เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือได้ง่ายกว่าสิ่งใดทั้งหมดเพราะมันเป็นที่มุ่งหมายสูงสุดของสิ่งที่เราภาคเพียนกันทา เราอุตสาหศึกษาเล่าเรียนอุตสาหประกอบการงานอาชีพต่างๆก็เพื่อให้ได้เงินแล้วก็ไปซื้อหาสิ่งต่างๆเช่นของใช้ของกินเครื่องบำรุงบำเรอตลอดจนถึงรถพิเศษจากเพศตรงกันข้ามแล้วก็บริโภคของเหล่านั้นเพื่อหวังอย่างเดียวคือสุขเวทนากล่าวคือความอร็จอร่อยทางตาหูจมูกลิ้น และทางกายเราลงทุนด้วยกำลังทรัพย์กำลังกายกำลังใจทั้งหมดก็เพื่อหวังสุขเวทนาอันเดียวนี้เท่านั้นก็รู้อยู่แก่ใจกันดีทุกคนถ้าไม่เพราะอำนาจของสุขเวทนานี้แล้วท่านทั้งหลายก็คงจะไม่ลงทุนเรียนลงทุนทำการงานลงเรี่ยวลงแรงหาเงินฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเรื่องสุขเวทนานี้ ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเสียแล้วถ้ามีความรู้ความเข้าใจก็จะสามารถควบคุมมันได้จนทำให้เรามีจิตใจสูงอยู่เหนือความรู้สึกชนิดนั้นจะทำให้เราสามารถทำสิ่งต่างๆได้ดีกว่าที่เราปล่อยให้เป็นไปตามธรรมดาแม้ความยุ่งยากต่างๆในสังคมก็มีมูลมาจากสุขเวทนานี้เหมือนกัน การกระทบกระทั่งระหว่างประเทศหรือระหว่างครึ่งโลกกับครึ่งโลกที่จะต้องรบกันเมื่อไลเบียไปถึงที่สุดแล้วจะไปพบความจริงที่ว่าทุกฝ่ายตกเป็นทาสของสุขเวทนาดังที่กล่าวมาแล้วการทำสงครามกันนั้นไม่ใช่เพราะมีมูลมาจากความยึดถือเกี่ยวกับลทัทธิหรือเกี่ยวกับอุดมคติอะไรก็หาไม่ได้ที่แท้แล้วมันก็เนื่องมาจากประโยชน์สุข ่างฝ่ายจะมุ่งแต่ให้ได้ประโยชน์มากจะกอบโกยเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวลัทธินั้นเป็นเครื่องบังหน้าหรือเหตุประกอบรองๆลงไปเท่านั้นเองส่วนลึกที่สุดอยู่ที่การตกเป็นทาสของสุขเวทนาฉะนั้นการรู้จักเวทนาก็หมายถึงการรู้จักมูลเหตุอันสำคัญที่ทำให้เราตกเป็นทาสของกิเลสหรือความชั่วจนได้รับความทุกข์ในทุกระดับ เมื่อมนุษย์เป็นอย่างไรเทวดาก็เป็นอย่างนั้นคือตกอยู่ภายใต้อำนาจสุขเวทนาอย่างเดียวกับมนุษย์และยิ่งกว่ามนุษย์เพียงแต่เขาสมมุติให้เป็นเรื่องที่ดีกว่าประนีตกว่าได้อย่างอกอย่างใจกว่าเท่านั้นแต่ก็ยังไม่พ้นไปจากเรื่องตันหาอุปาทานหลงติดอยู่ในรสอร่อยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเอง ถ้าสูงขึ้นไปถึงขั้นพรมก็ต้องยกความอร่อยในทางกามรมารมณ์ออกซะแต่ไม่พ้นจากความอร่อยทางจิตอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าฌานหรืออยู่ในสมาธิเกิดความสุขใจเป็นรสอร่อยขึ้นมาก็ติดใจในรสอร่อยนั้นเหมือนกันแม้ไม่เกี่ยวกับกามรมารมณ์ก็เป็นสุขเวทนานั่นเองยิ่งสัตว์ที่ต่ำลงไปกว่ามนุษย์ด้วยแล้ว มันย่อมตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุขเวทนาอย่างไม่เป็นระเบียบยิ่งกว่ามนุษย์เรามากมายนักฉะนั้นการรู้เรื่องของเวทนาว่าเป็นอย่างไรโดยเฉพาะรู้เรื่องเวทนาว่าไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเลยไม่ควรจะยึดถือจึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แก่ชีวิตของคนเราจริงๆถัดไปก็คือเรื่องสัญญา หรือที่เรียกว่าสมปรดีนั่นเองนี้มีทางที่จะยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนของเราได้ง่ายเหมือนกันอย่างที่ชาวบ้านทั่วไปมักชอบพูดกันว่าถ้านอนหลับจะมีอะไรบางอย่างออกไปจากตัวเราที่เรียกว่าเจตพูดหรือจะเรียกว่าอะไรสุดแท้ในขณะนั้นเราก็เหมือนท่อนไม้ไม่มีความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นและกาย พอสิ่งนั้นกลับสู่ร่างกายอีกจึงจะรู้สึกสมปรดีตามเดิมมีสติสตังขึ้นมาตามเดิมคนเขาหลงเชื่อกันอย่างนั้นมากเลยยิ่งมีทางที่จะยึดเอาสัญญาหรือสมปรดีนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวตนมากขึ้นแต่ถ้าว่ากันตามทางพุทธศาสนาแล้วสัญญาไม่ใช่เป็นตัวตน สัญญาเป็นเพียงความรู้สึกจำได้หมายรู้ที่ยังคงดีอยู่พอเกิดการไม่เป็นระเบียบในการปรุงแต่งเท่านั้นสิ่งที่เราเรียกว่าสัญญาหรือสมปรดีก็จะกลายเป็นใช้ไม่ได้ไปทันทีพุทธศาสนาไม่ยอมรับว่าสัญญาเป็นตัวตนก็เพราะเหตุนี้แต่คนทั่วไปก็ชอบเดาหรือสันนิษฐานไปในทางที่จะยึดถือว่าเป็นตัวตน การศึกษาพุทธศาสนากลับได้ความรู้ที่ตรงกันข้ามว่าน,นั้นไม่ใช่ตัวตนของใครนั่นเป็นเพียงผลของการปรุงแต่งตามธรรมชาติในคนคนหนึ่งเท่านั้นเองขันถัดไปคือสังขารได้แก่ความนึกคิดความรู้สึกจะทำนั่นทำนี่จะได้นั่นได้นี่เป็นความคิดดีก็ตามชั่วก็ตาม แสดงความเป็นตัวเป็นตนหนักขึ้นไปอีกใครๆก็จะรู้สึกว่าถ้าจะเป็นตัวตนกันบ้างแล้วก็ตัวผู้นึกคิดนี่แหละน่าจะเป็นตัวตนมากกว่าอย่างอื่นอย่างนักปรัชญาคนหนึ่งของยุคป,ปัจจุบันเขามีปรัชญาของเขาง่ายๆว่าข้าพเจ้าคิดได้ข้าพเจ้าจึงมีอยู่แม่นักปรัชญาในสมัยวิทยาศาสตร์อย่างนี้ ก็ยังยึดถือตัวตนอย่างเดียวกับในสมัยเมื่อสองสาพปีมาแล้วโดยถือเอาตัวความคิดนั้นว่าเป็นตัวตนพุทธศาสนาได้ปฏิเสธเวทนาและสัญญาว่าไม่ใช่ตัวตนมาแล้วยังปฏิเสธความคิดหรือตัวจิตที่คิดว่าไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันเพราะอาการที่คิดขึ้นมาได้นั้นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติ เป็นผลของการปรุงของสิ่งหลายๆสิ่งสำเร็จรูปเป็นความคิดขึ้นมาได้อยู่ในกลุ่มของส่วนประกอบต่างๆที่ประกอบกันเป็นคนโดยไม่ต้องมีตัวฆ่าพเจ้าที่เป็นตัวตนอย่างว่าสังขารหรือความคิดนี้จึงถูกยืนยันว่าเป็นอนัตตากล่าวคือไม่มีตัวไม่มีตนอย่างเดียวกันกับขันอื่นๆที่กล่าวมาแล้ว คำในพระพุทธศาสนาก็ระบุชัดอยู่แล้วว่าสังขารซึ่งแปลว่าของปรุงแต่งคือของหลายๆอย่างมาปรุงกันเข้าจึงยิ่งไม่ใช่ตัวตนความลำบากเข้าใจยากอยู่ตรงที่ว่าพวกเราไม่มีความเข้าใจในเรื่องของนามธรรมหรือจิตใจอย่างเพียงพอเรารู้จักกันแต่เรื่องรูป,ปราธาตุที่เป็นวัตถุแต่าธาตุอีกประเภทหนึ่ง ที่เป็นนามนธรรมไม่ใช่วัตถุเราแทบจะไม่เข้าใจกันเสเลยเราจึงเข้าใจยากในเรื่องของการปรุงทางนามนธรรมในที่นี้บอกได้แต่เพียงตามหลักพุทธศาสนาว่าเป็นการปรุงของธาตุลหลายธาตุรวมทั้งวัตถุธาตุและนามมาธาตุสิ่งที่เรียกว่าความคิดหรือสังขารจึงเกิดขึ้นในใจของตัวเราเองและทำให้เข้าใจไปว่า มีผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้คิดเชื่อไปในทํานองว่าเป็นเจตพูดเป็นวิญญาณเป็นตัวเจ้าของร่างหรืออะไรทํานองนี้พุทธศาสนาปฏิเสธสิ่งเหล่านี้อย่างสิ้นเชิงเมื่อได้แยกออกเป็นส่วนๆไม่มีอะไรเหลือแล้วก็พิสูจน์แต่ละส่วนๆว่าไม่มีส่วนไหนเป็นตัวเป็นตนตลอดถึงส่วนที่เป็นความคิด ก็ไม่ใช่ตัวตนอย่างที่คนทั่วไปเข้าใจกันเลยถัดไปเป็นส่วนสุดท้ายเรียกว่าวิญญาณทำหน้าที่รู้แจ้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนของเราเหมือนกันเพราะเหตุว่าอวัยวะนั้นๆล้วนมีความสามารถรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอยู่ตลอดเวลา เมื่อตากับรูปถึงกันเข้าวิญญาณก็เกิดขึ้นเป็นสามฝ่ายด้วยกันเช่นตาก็มีความรู้แจ้งเกิดขึ้นว่ารูปนั้นมีสันฐานอย่างไรเป็นรูปคนหรือสัตว์สั้นหรือยาวขาวหรือดำอย่างนี้เป็นต้นความรู้แจ้งที่เกิดขึ้นทำนองนี้เหมือนกับกลไกอันหนึ่งซึ่งเป็นไปเองตามธรรมชาติอย่างอัตโนมัติ แต่มีคนบางพวกถือกันว่านั่นแหละเป็นเจตพูดหรือเป็นตัววิญญาณที่แล่นเข้าแล่นออกจากใจมารับความสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอย่างนี้ก็มีแล้วยึดถือเอาเป็นตัวตนตามหลักพุทธศาสนาถือว่ามันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นถ้ารูปและตาพร้อมทั้งประสาทตาได้มีการกระทบกัน ก็จะมีการเห็นเกิดขึ้นสำเร็จเป็นการรู้แจ้งทางตาเรียกจักษุวิญญาณตามชื่อของประสาทอันเป็นที่ตั้งแห่งการสัมผัสโดยไม่ต้องมีตัวตนอะไรที่ไหนอีกวิญญาณในศาสนาพุทธจึงไม่เหมือนวิญญาณในศาสนาอื่นๆเมื่อได้แยกดูทีละส่วนทีละส่วนคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ไม่เห็นมีส่วนไหนที่เป็นตัวตนของตนดังนี้แล้วก็จะถอนความเข้าใจผิดเรื่องตัวตนซะได้ว่าไม่ใช่เป็นตัวตนของใครเลยถ้าไม่เกิดความอยากก็ไม่เกิดความรักหรือเกลียดในสิ่งทั้งหลายจึงจะเรียกว่าเห็นแจ้งในสิ่งทั้งปวงว่าไม่ใช่ตัวตนการนึกคิดตามเหตุผลที่พอจะทำให้เชื่อว่าไม่ใช่ตัวตนได้แต่มันก็เป็นเพียงความเชื่อ ไม่เป็นการรู้แจ้งชนิดที่จะตัดความยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนได้อย่างเด็ดขาดเหตุนี้เองจึงต้องศึกษาพิจารณากันตามหลักแห่งสิกขาสามประการจึงจะถึงขนาดที่ถอนความยึดถือเรื่องนี้ได้หน้าที่อันจะพึงปฏิบัติในเรื่องเบญจขันธ์นี้คือต้องทำให้ความรู้แจ้งเกิดขึ้นเพื่อกระจัดความโง่ซะ และก็จะเห็นเองว่าไม่มีส่วนไหนที่เป็นตัวเป็นตนอันน่ายึดถือเมื่อนั้นการยึดถือก็แตกสลายลงแม้ยึดมาแต่กำเนิดก็ตามมันต้องหมดไปด้วยฉะนั้นเราจําเป็นต้องศึกษาเรื่องเบนจขันซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความหลงว่าเป็นตัวเป็นตนนี้ให้ละเอียดพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องนี้มากกว่าเรื่องทั้งหลาย มีใจความสรุปสั้นๆว่าเบนจะขันเป็นอนัตตาและถือว่าเป็นคำสอนที่เป็นตัวพระพุทธศาสนาแท้เป็นใจความสำคัญของพระพุทธศาสนาซึ่งจะมองกันในแง่ปรชัชญาหรือวิทยาศาสตร์หรือในฐานะเป็นศาสนาก็ตามถ้าเรารู้ตามที่เป็นจริงความยึดถือด้วยการเข้าใจผิดก็หายไปความอยากทุกชนิดจะไม่มีเกิด และความทุกข์ก็จะไม่มีทำไมคนเราตามปกติจึงมองส่วนห้าส่วนนี้ไม่ออกตามที่เป็นจริงเมื่อเราเกิดมาจากท้องมารดาเราไม่มีปัญญาของเราเองเราได้รับความรู้มาตามที่เขาสอนให้เขาสอนเราไปในทางที่เข้าใจว่าทุกสิ่งเป็นตัวตนไปทั้งนั้นอำนาจสัญชาตญาณดั้งเดิม เกี่ยวกับการยึดถือว่าเป็นตัวตนหรืออัตตวาทุปาทานซึ่งมีติดมาตั้งแต่แรกเกิดก็พอกผูนหนาแน่นยิ่งขึ้นทุกวันในการพูดจาก,ก็ใช้คำว่าฉันท่านผู้นั้นผู้นี้ซึ่งล้วนแต่ย้ำการมีตัวตนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นคนนั้นชื่อนั้นคนนี้ชื่อนี้เป็นลูกคนนั้นเป็นหลานคนนี้ เป็นสามีคนนั้นเป็นภรรยาคนนี้ล้วนแต่ระบุไปในทางเป็นตัวตนทั้งนั้นเราจึงพากันไม่รู้สึกตัวในการที่ไปยึดถือความเป็นตัวเป็นตนเพิ่มขึ้นทุกวันเมื่อยึดว่าเป็นตัวเป็นตนก็เกิดความเห็นแก่ตัวแล้วก็ประกอบการงานไปตามความเห็นแก่ตัวหรือพวกของตัวจนได้ประโยชน์มาบำรุงความใคร่ของตัวและพวกของตัว แต่ถ้าหากว่าเราเกิดความฉลาดจนมองเห็นว่านี้เป็นของหลอกๆเราก็จะหมดความยึดถือว่านั่นเป็นนายกนายขอเป็นขุนหลวงพระพระยาเป็นสัตว์หรือมนุษย์โดยเห็นว่าเป็นเพียงเรื่องที่คนเขาสมมุติขึ้นพูดกันในทางสังคมเท่านั้นถ้าเขาเข้าใจได้อย่างนี้แล้วก็นับว่าเป็นการเพิกถอนสิ่งที่หลอกลวงของสังคมได้ชั้นหนึ่ง เมื่อพิจารณาดูร่างกายทั้งหมดของนายก็จะพบว่านายกนั้นเท่ากับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสัมพันธ์กันการเห็นอย่างนี้ก็ฉลาดขึ้นมาอีกหน่อยเรียกได้ว่าไม่หลงติดในการสมมุติทางโลกจะแยกให้ละเอียดออกไปอีกก็มีทางทำได้เช่นรูปร่างกายนี้แยกเป็นธาตุดินน้ำลมไฟ หรือไม่แยกอย่างทางวัดวัดเขาแยกกันจะแยกอย่างวิทยาศาสตร์เป็นคาร์บอนออกซิเจนไฮโดรเจนเป็นต้นก็ได้เหมือนกันอย่างนี้เรียกว่าเห็นลึกเข้าไปอีกคือมันหลอกลวงเราได้น้อยเข้าไปอีกชั้นหนึ่งกลายเป็นเห็นว่าคนไม่มีมีอยู่แต่ธาตุต่างต่างร่างกายเป็นรูปธปาตุจิตเป็นนามธาตุ แยกออกเป็นส่วนย่อยๆทำหน้าที่ต่างๆกันเช่นรู้สึกนึกคิดและรู้ทางประสาททั้งหลายเมื่อเป็นดังนี้ความรู้สึกว่านายกนายขขุนหลวงพระพระยาก็หายไปความรู้สึกว่าลูกของเราผัวของเราเมียของเรานี้ก็พลอยหายไปแต่เมื่อดูกันในแง่ปรมัตจจะปรากฏว่า แม้ธาตุดินน้ำลมไฟธาตุออกซิเจนไฮโดรเจนหรืออะไรก็ตามจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ตามดูให้ลึกซึ้งแล้วก็จะพบลักษณะอันหนึ่งซึ่งเหมือนกันหมดคือความว่างจากสิ่งที่เรียกว่าตัวตนของมันเองดินน้ำลมไฟดูตรงไหนไหนมันก็ไม่มีตัวตนซึ่งภาษาพุทธศาสนาเรียกว่า สุญญาตาท่านผู้ใดเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นของว่างได้ดังนี้ความยึดถือหรืออุปาทานย่อมไม่มีทางที่จะเกิดได้ที่เกิดแล้วก็ไม่มีทางที่จะเหลืออยู่ได้มันจะสูญหายละลายไปหมดจนปราศจ,จากความยึดติดโดยสิ้นเชิงมันจึงไม่มีสัตว์ไม่มีคนไม่มีธาตุไม่มีขันไม่มีอะไรทั้งหมด เป็นความว่างจากการมีตัวมีตนของมันเองเมื่อไม่ยึดติดความทุกข์ก็ไม่มีทางเกิดขึ้นใครจะเรียกเขาว่าคนดีคนชั่วคนสุขคนทุกข์หรืออะไรก็ตามไม่เป็นของแปลกสำหรับเขาทั้งหมดนี้เป็นผลเกิดมาจากการมีความรู้ความเข้าใจและมีความเห็นแจ้งในความจริงของเรื่องเบญจขัน จนถอนความยึดติดที่ผิดผิดทั้งสี่ประการนั้นเสียได้สรุปความว่าสิ่งทั้งปวงในโลกนี้รวมอยู่ในคำว่าเบนจะขันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่และส่วนเป็นมายาไร้ตัวตนแต่ก็มีอำนาจของเวทนาล่อให้เกิดการยึดถือจนคนทั่วไปอยากมีอยากเป็นอยากไม่ให้เป็น ซึ่งล้วนแต่ทำให้เกิดทุกข์ไม่อย่างเปิดเผยก็อย่างเร้นลับทุกคนจะต้องอาศัยข้อปฏิบัติที่เรียกว่าไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาถอนความหลงติดในเบญจขันเสียให้สิ้นเชิงจึงจะไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของขันทั้งห้าแล้วก็จะไม่มีความทุกข์โลกจะอยู่ในลักษณะที่อำนวยความพาสุขใจให้แก่ผู้นั้น ไม่ต้องร้อนใจเพราะสิ่งใดๆเป็นผู้มีจิตใจอยู่เหนือสิ่งทั้งปวงตลอดชีวิตนี้เป็นผลของการรู้แจ้งแทงตลอดในเรื่องเบญจขันตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแนวการทำให้รู้แจ้งตามวิธีธรรมชาติแผนภูมิประกอบคำบรรยายครั้งที่เจ็ดปีติและปราโมทความอิ่มใจในธรรมะ ปัตสัทธิความระงับสมาธิจิตสงบยะถาภูตยาณทัศนะรู้ความเป็นจริงต่อโลกนิพพิธาความเบื่อหน่ายวิราคะความคลายออกวิมุตติความหลุดออกวิสุทธิความบริสุทธิ์ไม่เศร้าหมองสันติความสงบเย็นนิพพาน ภาวะที่ปราศจากความทุกข์บทกลอนการพึ่งผู้อื่นอันพึ่งท่านพึ่งได้แต่บางสิ่งเช่นพึ่งพิงผ่านกล้าวเจ้าอยู่หัวหรือพึ่งแรงคนใช้จนควายวัวใช่จะพ้นพึ่งตัวไปเมื่อไรต้องทำดีจึงเกิดมี ที่ให้พึ่งไม่มีดีนิดหนึ่งพึ่งเขาชนะไหนทำดีไปพึ่งตัวของตัวไปแล้วจะได้ที่พึ่งซึ่งถาวรพึ่งผู้อื่นพึ่งได้แต่ภายนอกท่านเพียงแต่กล่าวบอกหรือพร่ำสอนต้องทำจริงเพียรจริง ทุกสิ่งตอนนี้จึงถอนตัวได้ไม่ตกจมจะตกจนหรือว่าจะตกนรกตนต้องยกตนเองให้เหมาะสมตนไม่ยกให้เขายกนั้นพกลมจะตกลมตายเปล่าไม่เข้าการ